วันนี้เราขอเสนอวิธีการทำซอสมะเขือเทศสุขภาพค่ะใส่เนื้อมะเขือเทศปอกเปลือกต้มสุกหอมหัวใหญ่ต้มสุกหั่นเป็นชิ้นและพริกชี้ฟ้าแดงต้มสุกเอาเม็ดออกลงในโถปั่นปั่นพอละเอียดค่ะนำส่วนผสมที่ได้มากรองผ่านกระชอนจากนั้นเทใส่ในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำส้มสายชูอบเชยป่นและการพลูป่นคนให้เข้ากันเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนเข้ากันดีปิดไฟแล้วตักซอสมะเขือเทศที่ได้ใส่ลงในโหลแก้วปิดฝาค่ะนำลงต้มในน้ำร้อนประมาณ30นาทีจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานในซอสมะเขือเทศทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ135มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะปกติเราจะใช้ซอสมะเขือเทศเป็นเครื่องจิ้มซึ่งหากทานมากก็จะทำให้ได้รับโซเดียมส่วนเกินมากขึ้นแต่ในสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ28มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะโดยทั่วไปมะเขือเทศเป็นผักที่มีกรดอะมิโนที่ทำให้รสชาติของอาหารอร่อยกลมกล่อมหากจะทานร่วมกับเฟรนช์ฟรายควรระมัดระวังเกลือที่โรยในเฟรนช์ฟรายด้วยนะคะ